ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่วันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์นะครับสายหวานคนไหนนะครับที่กำลังมองหาคาเฟ่ที่มีบรรยากาศน่ารักน่ารักโรแมนติกเพิ่มความอินเลิฟให้กับคนรู้ใจแล้วก็ผมขอแนะนำที่นี่เลยครับ Sweetie Secret ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เข้ามาที่ร้าน Sweetie Secret แล้วนะฮะบอกได้เลยว่ามีเค้กให้เลือกเยอะมากๆพอเปิดประตูเข้ามานะฮะคุณจะเห็นตู้เค้กมีให้เลือกกว่า30ชนิดอยากจะบอกข่าวอย่างนึงคือที่เนี่ยเขาเป็นเค้กบุฟเฟ่ด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกกินอะไรก็ได้เลยคุณต้องห้ามพลาดนะฮะอันแรกเลยนะฮะน่าทานมากๆอันนี้เป็นเค้กโยเกิร์ตนะครับเขาบอกว่าที่ร้านนะฮะใช้โยเกิร์ตอย่างดีแล้วอัดแน่นเต็มๆเป็นครีมปุ๊บแล้วก็เป็นเค้กแล้วด้านบนนะฮะก็จะเป็นตัววุ้นนะครับแล้วก็จะมีลูกพีชอยู่ด้วยสีสันไม่ฉูดฉาดแต่รสชาตินี่บอกได้ว่าเข้มข้นครีมโยเกิร์ตของเขานะฮะบอกได้เลยว่ารสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยแล้วก็หอมแล้วก็ด้านบนก็จะมีลูกพีชด้วยมันก็จะมีกลิ่นหอมอันนี้แนะนำเลยฮะสำหรับใครที่ชอบทานช็อกโกแลตนะฮะช็อกคาราเมลครับอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตการ์นาชนะครับแล้วก็จะมีตัวคาราเมลอยู่ด้านบนโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าเต็มคำมากๆตัวการ์นาชช็อกโกแลตของเขาเข้มข้นอร่อยนุ่มนะฮะเราจะได้ความเป็นช็อกโกแลตเต็มๆเลยแต่ช็อกโกแลตของเขาไม่ได้ขมนะฮะมันมีความกลมกล่อมแล้วก็ตัวคาราเมลข้างบนเนี่ยมันเพิ่มความหวานให้ลงตัวมากๆฮะส่วนอีกหนึ่งเมนูอันนี้น่าสนใจทีเดียวโคโคนัทเค้กนะครับหรือว่าเค้กมะพร้าวนั่นเองอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเค้กมะพร้าวครีมสดนะฮะโอ้อันนี้เพลินมากคือเนื้อเค้กเบามากแล้วก็ตัวครีมเนี่ยหอมมันมะพร้าวอ่อนนี่คือเป็นมะพร้าวอ่อนจริงๆแบบนุ่มๆอร่อยๆอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยนะฮะอันนี้คือไอซ์ลาวาครับเป็นเค้กนะฮะเป็นมูสช็อกโกแลตโอ้มันลื่นปลื้ดเลยนะฮะตอนตักโอ้ไม่ธรรมดาฮะอันนี้ดูเลยนะฮะอันนี้ลาวายังแบบว่าเยิ้มๆเลยมันจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับตัวช็อกคาราเมลนะเพราะว่ามันจะมีช็อกโกแลตที่เข้มข้นอยู่ข้างในแต่ด้วยความที่มูสช็อกโกแลตมันเนื้อเบาแล้วก็ข้างล่างเป็นเค้กนะฮะแล้วข้างบนก็เป็นไวท์ช็อกขูดเบามันแบบกลมกล่อมมันลงตัวมากแนะนำเลยฮะนี้มาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้คือเชอร์รี่ชีสเค้กนะครับเนื้อนะฮะเนียนแน่นหอมด้วยโอ้โหทานเข้าไปปุ๊บกลิ่นชีสมันจะขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบทานชีสเค้กแบบเนื้อแน่นๆหนักๆแบบเนี้ยที่ Sweetie Secret เลยใครที่กลัวเลี่ยนนะฮะก็จะมีตัวผลไม้เนี่ยตัดเปรี้ยวมาต่อที่อันนี้เลยมากรองนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตเลือกมาเด็ดๆ3รสนะครับอันแรกนะฮะช็อกโกแลตครับนี่มากรองครีมชีสนะครับสีเหลืองๆหน่อยเขาบอกว่านี้รสชาติจัดจ้านที่สุดเป็นรสออลเบอร์รี่นะฮะโอ้ไม่ธรรมดาฮะมากรองนะฮะกรอบข้างนอกข้างในเป็นโพรงนิดนึงเคี้ยวหนุบๆแต่ที่ชอบนะฮะคือตัวครีมที่เขาเอาไว้ประกบตัวมากรองนะครับอร่อยมากแล้วก็มีความหอมด้วยอันนี้ครับมิกซ์ฟรุตม็อกเทลนะฮะปกติเนี่ยเครื่องดื่มนะฮะที่เป็นม็อกเทลก็คือการผสมอาจจะเป็นผลไม้หรืออะไรที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะที่ Sweetie Secret เนี่ยจุดเด่นของเขาคือการใช้น้ำผลไม้จริงๆแล้วก็มีเนื้อผลไม้จริงๆด้วยหลายอย่างรวมอยู่ในนี้ผมไม่สามารถบรรยายได้จริงๆแต่เอาเป็นว่าใครที่ชอบทานพวกเบอร์รี่มิกซ์นะฮะต้องแก้วนี้เลย
สำหรับร้าน Sweetie Secret นะครับตั้งอยู่ที่ U Center ซอยจุฬา42ครับตรงข้ามกับอาคารจามจุรี9นะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับทุกคนสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาเตรียมเมนูอะไรอร่อยๆไว้รอเทศกาลแห่งความรักกันครับคุณผู้ชมครับขนมที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้มันอร่อยนะแล้วมันนุ่มละมุนมากเลยพายถั่วแดงลืมกลืนช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูอร่อยที่สามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เตาอบและใช้เวลาไม่นานมาฝากนะครับเมนูของเราก็คือมูสชาเขียวช็อกโกแลตครับเริ่มจากการทำมูสช็อกโกแลตกันก่อนดีกว่านะครับผสมเจลาตินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายผงโกโก้และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมูสเพื่อช่วยให้มูสของเราอร่อยยาวนานคนผสมเข้าด้วยกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลสับหยาบๆคนจนช็อกโกแลตละลายเทลงในพิมพ์พักไว้จนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำมูสชาเขียวกันต่อนะครับผสมเจลาตินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายผงชาเขียวและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมูสเพื่อช่วยให้มูสของเราอร่อยหอมละมุนลิ้นและสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนะครับนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมไว้ช็อกโกแลตคอมเพลสับหยาบๆคนจนช็อกโกแลตละลายตักลงในพิมพ์มูสช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนะครับถอดมูสออกจากพิมพ์โรยด้วยผงชาเขียวตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเพียงเท่านี้เราก็ได้เมนูอร่อยๆที่รับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วในวันพักผ่อนแบบนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ